ตังค์มากกว่าเสียตังค์หรือเปล่าเสียตังค์มั้งไหมไม่ได้เสียตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวปกติคนเราทำงานนี่นะคะก็จะให้รางวัลตัวเองด้วยการไปท่องเที่ยวแต่อันนี้คุณไม่ต้องไปซื้อเพราะบริษัทให้คุณใช่ไม่มีตำแหน่งก็สามารถไปท่องเที่ยวได้นะคะเพียงแต่ว่าวันนี้นะคะทำอย่างไรที่ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะเข้ามาสู่ธุรกิจจอยคอยด้วยหัวใจอันเปี่ยมล้นที่อยากสำเร็จนะคะเพราะธุรกิจจอยคอยสามารถเติมเต็มความคาดหวังของผู้คนและสามารถสร้างความมั่นคงทางชีวิตให้กับทุกคนได้ในโลกนี้ตื่นเต้นทุกครั้งที่พี่นำเสนอทุกคนนะน้องใหม่พี่ไม่เคยที่จะไม่แบ่งปันสิ่งดีกับธุรกิจจอยคอยไม่รู้จักพี่ก็แนะนำแล้วบางคนนั้นเหลือเชื่อมากคุณอิ๋วเจอที่ร้านเสริมสวยพี่แค่เห็นลูกสาวเขาเนี่ยค่ะนะคะน่ารักมากพี่ก็ทักทายเขาว่าน้องนี่ลูกน้องหรือเปล่าทำไมน่ารักมากเลยพี่ชื่อพี่เฟิร์สนะพี่อยากที่จะขออนุญาตเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเผื่อพี่มีธุรกิจอะไรดีๆแบ่งปันกับน้องให้มีความมั่นคงทางชีวิตเพิ่มขึ้นเขาว่าไงเขาเปิดใจให้เบอร์โทรศัพท์มาพี่นัดหมายเขาเข้ามาที่บริษัทจอยคอยเขาเห็นโอกาสฟังเรื่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพยงเหิงตื่นเต้นกับสุขภาพที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเขาตื่นเต้นกับโครงสร้างรายได้เขาตัดใจทำธุรกิจเพียงแค่10กว่าวันรับรายได้มา 50,000 กว่าบาทดูน่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้อ่ะคุณผู้ชมแต่สำหรับวันนี้นะคะเวลาในช่วงนี้ของเราหมดแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าค่ะเราจะมาคุยกันต่อนะคะกับหญิงเก่งคนนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าปัจจุบันเนี่ยเขามีรายได้เท่าไหร่ยังไงสำหรับช่วงหน้านะคะเราไปพบกับช่วงรวยเลือกได้กับจอยมาร์ทค่ะผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตกค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ Cleo Plus สารสกัดจากธรรมชาติโดยสมุนไพรหลากหลายชนิด Cleo Plus คืนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural Herb Industry จำกัดจัดจำหน่ายโดย Joy & Coy โทร02-975-5858คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทวีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบผู้ชมกลับมาพบกันในช่วงของรวยเลือกได้นะคะตอนสถานีกาญจนมณีเสถียรค่ะแน่นอนนะคะอยู่กับคุณผู้ชมเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะคะทางช่อง INTV กับเรื่องราวดีๆนะคะจากบริษัท Joy & Coy Corporation ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็มีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์มานำเสนอกับคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าอันดับต้นๆที่เข้ามาในเครือบริษัท Joy & Coy แล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมเป็นสินค้าขายดีจริงๆนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งทุกท่านเนี่ยจะต้องใช้เป็นสิ่งจำเป็นเรียกว่าติดอยู่คู่บ้านคุณเลยล่ะค่ะและแน่นอนนะผลิตภัณฑ์ที่เราพูดถึงในวันนี้นั่นก็คือยาสีฟันจอยเดนนั่นเองค่ะและเราก็อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคุณรัชนีอักษรประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจอยเดนเนี่ยนะคะก็ถ้าเป็นสมาชิกจอยแอนด์คอยตั้งแต่เริ่มแรกเลยคงจะเคยได้ยินชื่อแล้วก็คุ้นกันเป็นอย่างดีนะคะถึงคุณสมบัตินะคะต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าขายดีด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะให้คุณรัชนีย้อนไปสักนิดนึงละกันนะคะเกี่ยวกับปัญหาต่างๆถ้าพูดถึงเรื่องของช่องปากฟันก็มีปัญหาเยอะนะไหนจะเรื่องของการปวดฟันฟันผุมีกลิ่นปากปัญหาหลายๆอย่างมันประกอบกันในเรื่องของช่องปากและฟันค่ะมีอะไรบ้างคะคุณรัชนีเริ่มตั้งแต่ฟันของตัวเองนะคะ
ฟันที่ไม่ดูแลก็จะเกิดปัญหาได้เช่นไปดื่มน้ำชากาแฟก็จะเกิดคราบหินปูนน้ำชากาแฟแล้วหลังจากนั้นถ้าไม่ทำความสะอาดก็จะเกิดเชื้อแบคทีเรียนะคะหรือใช้ยาสีฟันที่คุณสมบัติไม่สามารถที่จะปกป้องช่องปากหรือกลิ่นปากก็เชื้อแบคทีเรียก็เจริญเติบโตก็เป็นสาเหตุของพลักนะคะพลักก็เป็นคราบหินปูนที่จะลุกลามไปจนถึงคอฟันนะคะระหว่างเหงือกกับฟันเนี่ยจะมีปัญหาที่เรียกว่าเขาเรียกว่าพลักหรือหินปูนนะคะเมื่อเป็นนานๆก็จะเกิดโรคเหงือกเป็นปัญหามากนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของคนที่เป็นโรคปริทันนะคะลักษณะของคนที่เป็นโรคเหงือกเนี่ยค่ะนี่คือลักษณะนะคะอาการตั้งแต่เป็นน้อยจนกระทั่งเป็นมากแล้วจนกระทั่งฟันจะบอกว่าเหงือกจ๋าฟันลาก่อนคือนะคะทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วด้วยแล้วอันนี้คือเป็นรูปนะคะให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่บอกว่าเป็นไม่มากแล้วก็ค่อยๆมีอาการอักเสบใช่ค่ะอ่อนๆอุ๊ยน่ากลัวนะคะน่ากลัวน่ากลัวมากจนถึงอักเสบปานกลางก็หืมเข้มขึ้นแล้วจนกระทั่งมีเลือดออกนะคะน่ากลัวมากอย่าประมาทกับสิ่งที่อยู่ในปากของเราอย่าคิดว่าเราจะดูแลมันได้ถ้าหากว่าไม่ใช้ยาสีฟันที่ถูกต้องนะคะหรือว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดูแลนะคะช่องปากแล้วก็เหงือกแล้วก็ฟันค่ะปัญหาโรคเหงือกหรือปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้นี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสำหรับคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ค่อยทำความสะอาดเงี้ยหรอหนึ่งไม่ทำความสะอาดสองการขบเคี้ยวการรับประทานการใช้ฟันผิดหน้าที่เช่นบางคนเนี่ยใช้ฟันไปเปิดขวดก็มีนะคะแล้วก็เคี้ยวของแข็งๆแล้วก็ใช้แปรงสีฟันที่ทารุณกับเหงือกและฟันคือแปรงแรงมากแรงเกินไปคิดว่าจะให้สะอาดกลับไปทำร้ายทำให้คอฟันสึกเสียวฟันอีกต่างหากบางคนเนี่ยดื่มน้ำเย็นไม่ได้อยากจะทานไอศกรีมสักถ้วยหนึ่งก็เกิดอาการจี๊ดจ๊าดเสียวฟันขึ้นมาอันนั้นก็เป็นโรคชนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายที่มีปัญหาในช่องปากแปรงสีฟันที่ใช้เนี่ยต้องขอร้องนะคะท่านผู้ชมนะคะว่าการที่จะใช้แปรงสีฟันที่ทรมานร่างกายนะคะเช่นแข็งๆเลยแล้วแปรงแบบไม่ถูกวิธีทำให้เหงือกเนี่ยร่นได้นะคะเป็นอันตรายด้วยเป็นแผลด้วยเป็นแผลด้วยแล้วก็เสียงของแปรงสีฟันที่มันดังมากนะคะดังแบบขัดอะไรสักอย่างก็สงสารฟันนะคะเหงือกด้วยก็อยากให้ใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มพิเศษแล้วก็ใช้หลายๆแบบถ้าสมมติลักษณะฟันของเราเนี่ยฟันเกฟันบิดทำอย่างไรที่จะทำความสะอาดได้ทุกซอกนะคะแล้วก็ทุกซอกทุกมุมก็ต้องยาสีฟันต้องมีหลายไซส์ไม่ใช่ว่าใช้ยาสีฟันอันเดียวตลอดการไม่ใช่นะแปรงสีฟันแปรงสีฟันกับไซส์ของฟันแต่ละซี่หรือว่าเข้าไปซอกซอนได้ทุกซอกมุมใช่โดยเฉพาะแปรงสีฟันที่ปลายขนเนี่ยแหลมนะคะและนุ่มๆก็จะเข้าได้ทุกซอกและบางคนฟันบิดซ้อนกันอย่างนี้บางคนแปรงไม่ถูกนะคะมันก็จะมีร่องที่ไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ก็จะมีคนหนึ่งที่เขาแนะนำวิธีแปรงฟันนะแต่เราก็เคยสังเกตเหมือนกันว่าฟันเขาบิดเกแต่ทำไมเขาสะอาดทุกซอกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาตั้งแปลงนะคะจับด้ามขึ้นอย่างเงี้ยตั้งดันขึ้นก็ดีเหมือนกันนะคะเหงือกก็ขึ้นไปปิดคอฟันแต่บางคนเนี่ยถ่ายไปแบบขวางอย่างนี้นะคะก็จะทำให้เหงือกเนี่ยมีปัญหาล่นแล้วก็ทำให้เสียฟันได้แต่เขาดันขึ้นแบบนี้สมมติว่าตรงนี้เป็นเหงือกนะคะตรงนี้เป็นเหงือกที่หุ้มคอฟันเหงือกก็จะขึ้นมาปิดได้ด้วยนะคะก็จะทำให้เหงือกของเราเนี่ยส่วนนี้ค่ะสมมติว่าคนที่เป็นอย่างนี้นะคะเหงือกเป็นอย่างนี้ค่ะเหงือกบนเนี่ยบวมเหงือกล่างนี่ก็บวมใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราแปรงฟันปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นฟันล่างปัดขึ้นเหงือกนี่ก็จะค่อยๆกระชับขึ้นโดยเฉพาะถ้าเราอมยาสีฟันหรือใช้ยาสีฟันนวดเบาๆในรายที่เหงือกมีปัญหาไม่สามารถที่จะใช้แปรงได้ก็ใช้วิธีนี้ค่ะคือนวดเอานะคะก็จะช่วยได้นะคะก็นวดเอานะคะก็อย่าไปทรมาน
ร่างกายนะฟันเราก็จะอยู่กับเราได้นานแล้วก็จะดูไม่แก่ด้วยเรียกว่าจะต้องเลือกแปรงสีฟันที่ดีด้วยแล้วก็แปรงฟันให้ถูกวิธีรวมถึงเลือกยาสีฟันที่ได้คุณภาพด้วยคุณภาพต้องยอดเยี่ยมครบสูตรอย่างนี้เขาเรียกว่าเต็มเปี่ยม คุณภาพคับหลอด นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าแปรงสีฟันช่วยได้วิธีแปรงฟันช่วยได้ยาสีฟันช่วยได้แต่ต้องใส่ใจว่าวันหนึ่งควรจะแปรงฟันสักกี่รอบนะคะ บางคนเนี่ยเชื้อโรคในแบคทีเรียในปากเกิดเร็วมากอาจจะรับประทานอาหารที่รับประทานอาหารแล้วไม่ดื่มน้ำแล้วไม่บ้วนปากไม่อะไรก็เกิดเชื้อโรคได้เร็วเหมือนกันก็ต้องแปรงให้มากหน่อยในรายที่มีอาการที่จะเป็นโรคปริทันเนี่ยค่ะก็อย่างน้อยๆเขาบอกว่าแปรงฟันอย่างน้อยเนี่ยวันละ2ครั้งแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็คือทุกครั้งหลังมื้ออาหารก็จะดีมากในเรื่องการดูแลแล้วก็เปลี่ยนแปรงสีฟันควรจะประมาณ3เดือนแต่ถ้าบางคนเนี่ยนะคะใช้แปรงสีฟัน3วันบานหมดแล้วนะเคยเห็นนะคะที่ครอบครัวของพี่เองเนี่ยนะคะในบ้านเนี่ยจะมีอยู่คนนึงที่ใช้แปรงสีฟัน1อาทิตย์ต้องทิ้งเพราะว่าไม่ทราบไปแปรงโดนอะไรนะคะถึงได้บานฉ่ำแบบนั้นน่าก็ต้องดูวิธีแปรงฟันเหมือนกันค่ะค่ะถ้าไม่ใช่ว่า3เดือนแล้วเปลี่ยนแต่คนที่ใช้3อาทิตย์แล้วพังอ่ะก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันต้องสังเกตอย่าไปปล่อยให้แปรงสีฟันเนี่ยบานจนหมดประสิทธิภาพในการใช้แล้วทำลายเหงือกตัวเองด้วยนะคะก็ต้องฝากไว้นะคะว่าจะเลือกแปรงสีฟันก็ต้องเลือกดีๆหน่อยแล้วก็ใช้แล้วดูแล้วมันหมดสภาพก็ต้องเปลี่ยนไม่ต้องรอถึง3เดือนแล้วก็6เดือนก็พบแพทย์ตามปกติหรือถ้าเรามั่นใจในยาสีฟันของเรานะคะก็1สำหรับพี่เองเนี่ยปีนึงนะคะบางทีก็ไม่ได้พบเพราะว่าเรามั่นใจว่าโอเคไม่มีอะไรไม่มีเสียวฟันไม่มีฟันปวดหรืออะไรอย่างนี้ไม่มีก็อยู่ได้เอาละค่ะก็ให้คุณรัชนีฝากอะไรทิ้งท้ายนิดนึงละกันกับผลิตภัณฑ์ยาสีฟันจอยเดนค่ะค่ะก็อยากจะบอกว่ายาสีฟันจอยเดนเนี่ยนะคะเป็นยาสีฟันที่อยู่คู่กับบริษัทจอยแอนด์คอยนะคะของเรามานานแล้วนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนต้องใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทของเราเนี่ยมวลสมาชิกทุกคนเนี่ยนะคะก็ต้องทดลองใช้อยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกต่อนะคะใช้ดีบอกต่อแล้วเราจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะว่าทำอย่างไรให้ฟันเขาได้อยู่คงทนคู่กับตัวของเขานะคะแล้วก็ทำอย่างไรที่จะวิธีการต่างๆที่ได้พูดไปแล้วนะคะแล้วการเลือกยาสีฟันใช้ก็ต้องเลือกยาสีฟันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดูแลสุขภาพในช่องปากของเราค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะจะติดต่อซื้อก็ที่บริษัท Joy and Coy นะคะไม่ทราบเบอร์โทรค่ะเดี๋ยวขึ้นให้ตามหน้าจอนี้แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยค่ะคุณรัชนีอักษรประดิษฐ์ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน Joy Den ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อนะคะยาสีฟันจอยเดนนะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ029755858นะคะหรือว่ารายละเอียดดูได้ตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ